คราชเป็นเมืองวีรสตรีมีสาวโซฟีคนดีลูกหลานยาโมได้เที่ยวเมืองปักพบรักสาวงามคนโก้ผมยาวผูกโบเธอโชคปั่นทองมาใหม่ยิ้มหวานชวนชิดสะกิดใจฝันอยากเห็นทุกวันแสงจันทร์สาวปากทงชัยงามเด่นเพ่นพักวาจาอัตถยาศัยสวยดังพระไม้วิจิตวิไลทุกคนแม่ย่าโมร่มโพโคราชรักษาสงสารสักราเมตตานำพาจิตดลหากลูกสมหวังลูกนี้จะมาแก้บนให้ย่าสุขล้นมนเพลงโคราชโอปายมีใจรักจริงลานสาวย่าโมมอบความสุขโหขอรักซื่อสัตย์มิวายจะช่วยเลี้ยงมันยอมมัดบันทอผ้าใหม่อยู่ปักธงชัยเป็นหลานย่าโมอีกคนรักจริงลานสาวย่าโมมอบความสุขโหขอรักซื่อสัตย์มิวายจะช่วยเลี้ยงมันยอมมัดมันทอผ้าใหม่อยู่ปักธงชัยเป็นลานย่าโมอีกคนล้นชีวาทุ
มานปรองดองล่องเรือค้าขายพอได้เงินทองริมสองฝั่งคลองรื่นรมคลายเงานั่งอยู่ริมคลองเห็นเดือนดารากระทบทาราแลเงามนรักริมคลองขับกล่อมเพลงเคล้าสุขใจไม่เบาบานอยู่ริมคลองอยู่ริมคลองเห็นเดือนดาราสาดแสงส่องมากระทบทาราแลเงามนราริมคลองขับกล่อมเพลงเคล้าสุขใจไม่เบาบานอยู่ริมคลองใจรักแฟนจ๋าผมขอสมัครช่วยรักช่วยเชียร์หน่อยนางส่งเสียงกังวานหวานแววหนุ่มน้อยมาแล้วแฟนจ๋าจะขอกล่าวพันรนาเป็นลูกกำพร้าเจ้าวายร้ายทั้งพ่อทั้งแม่เสมือนดังแพ้แตกขาดโอ้อกเอ๋ยหน้าอนาถดังคนไร้ญาติจะอาศัยพระหลวงพี่ท่านเมตตาให้อยู่วัดว่าตรงเรียนผมก็เฝ้าภาคเพียรก็พออ่านเขียนเรียนได้ต้องจากถิ่นแม่กลองดังเรือล่องกลางทะเลถูกคลื่นซัดส่วนเซดังเรือที่เหไรจุดหมายมาเป็นนักร้องลูกทุ่งอยากช่วยพดุงลูกทุ่งไทยเป็นนักร้องชื่อก้องเกรียงไกรแฟนเพลงหญิงชายเห็นใจได้โปรดสงสารนักร้องกำพร้าจำจากแม่กลองสวนตาลขอแรงใจทุกท่านเอ็นดูอุ้มชูสักคนThank you.
ันการครั้งสมัยวรอหนึ่งคิดซึ่งถึงแหล่งวัดบาทแหลมพระพุทธรูปยืนบาทลอยร้อนแรมชาวบ้านแหลมแม่กลองใจศรัทธาปะทิหารดำน้ำอยู่ปากอ่าวกับหลวงพ่อเผ่าตะเคราเล่ากันว่าชาวประมงบ้านแหลมออกหาปลาติดขึ้นมากับพวนทั้งอัศจรรย์หลวงพ่อวัดบาทแหลมแสนศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ให้เห็นในครั้งนั้นคิดย้ายไปยังวัดใหญ่ลงเรือพลันฟ้าเลื่อนลั่นคืนลมพายุแรงต้องน้ำขึ้นประดิษฐานณที่เดิมไม่คิดเริ่มเอาไปไหนให้เสียงอภินิหารหลวงพ่อได้สำแดงประจักษ์แจ้งแด่ทุกคนใครล้วนเกรงครั้นต่อมาได้เกิดมีโรคหาชาวประชาล้มตายใจวงเวงโรคระบาดทุกยากไร้คลื่นเครงมีแต่เพลงพยาโสน้ำตาคลอความศักดิ์สิทธิ์อิทธิฤทธิ์ปฏิหารได้ประทานในนิมิตจิตหลวงพ่อให้ไปดูที่ประหัตอย่ารีรอเห็นยันต่อแปดคำจำขึ้นใจนมระนเทวะนมระนเทวะธรรมะธรรมนามนสิ้นสงสัยเอาไปอาบดื่มกินขับโรคภัยโรคหายกลับไปไรเป็นดีหนึ่งในห้าพระลอยน้ำทองสำริดได้สถิตให้กราบไหว้ใจสุขสีพระปัดเป่าสิ่งเลวร้ายทุกร้อนมีสุขสันต์อนันตพรณสมุทรณสงครามนานนิสัยท่านผ่านไปวันสมุทรหยุดพักผ่อนแวะกราบไหว้หลวงพ่อและขอพรคลายทุกร้อนกันทั่วหน้าพาสุขใจท่านพระพุทธศาสนาสัทธายิ่งดูวังทิศหากเหลื่อมซ้ายพระพุทธรูปปางอุ้มบาทของชาวไทยนามนั้นซ้ายคือหลวงพ่อบานแล้วตำบลปากคลองบางปรากฏโปรดกล่าวให้สร้างต้องได้เนื้อกำหนดปูชนีปราก
ดพระสมุทรเจดีย์โบราณสถานอีกหนึ่งของชาติของชาติสัญลักษณ์ประกาศคู่เมืองนานปีสมุทรปราการปากน้ำธานีภายหลังได้มีป้อมปราการขึ้นมาสมุทรปราการเป็นเมืองปากอ่าวมีหลายเรื่องราวสุดแม่น้ำเจ้าพระยาพื้นที่แต่เดิมเป็นเกาะนานมาลัดเลาะท่าราเรือเล่นรอบสบายครั้นกระแสน้ำไหลเปลี่ยนทิศทางดินตื้นเขินกว้างเรือผ่านไม่ได้เพราะสมุทรเจดีย์กลางน้ำเลยกลายจึงได้ชื่อใหม่พระสมุทรเจดีย์แต่ครั้งสมัยรอสองสมแค่ครึ่งกลางข้างไว้ก่อนมีสวรรคตพระภูมิบดีราชวงศ์จักรีรอสามโปรดเกล้าให้สามต่อไปตามพระประสงค์สังเกตสูงไม่ได้ที่โปรดกล่าวให้สร้างครอบพระเจดีย์สูงขึ้นเป็นสีพระเจดีย์ล้อมฟางถ่ายแบบจากที่กรุงศรีอยุธยาสถานเนปนานำมาเสริมสร้างศาลาหอเทียนมีหอระฆังพระพุทธรูปปางห้ามสมุทรพระวิหารอัญเชิญพระธาตุมี12องค์บรรจุมั่นคงอยู่ไปชั่วการโปรดเกล้าให้จัดการสมโภชงานกราบนมัสการพระสมุทรเจดีย์วันแรมหาค่ำเดือน11นั้นนมัสการประจำทุกปีอัญเชิญผ้าแดงขึ้นบุษบกสีแห่รอบธานีทางบกทางเรือทั้งริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาข้ามฝั่งไปมากันได้ทุกเมื่อพระสมุทรเจดีย์ที่นี้งามเหลือมีสิ่งน่าเชื่อว่ายึดเหนี่ยวใจชาวบ้านชาวเมืองใจกว้างใจดีเชิญทุกถิ่นที่เที่ยวชมหลากหลายสมุทรปราการประวัติศาสตร์มากมายตราเมืองคงไว้รูปพระสมุทรเจดีย์เอ้ยว
านซึ้งกับนักร้องหน้าใสหนุ่มเชิดชัยวัชราภรณ์ตอนตามหานางเอกนางเอกลิเกธนีจากโรงผิดหรือที่จดข่าวอนุผิดมากใช่ไหมที่ผมนั้นเป็นคนจนหลวงพ่อบ้านแหลมวัชราภรณ์โปรโมชั่น864-6042-0วางแผงแล้วทั่วประเทศ